ัวกับ UFM วันนี้เชฟเอ็มจากข้าวครัวกับ UFM จะชวนทุกคนมาทำเมนูเค้กอัญชันลิ้นจี่อร่อยเปรี้ยวหวานลงตัวถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยแป้งที่เชฟเอ็มเลือกใช้ในครั้งนี้คือแป้งจะปันเค้กมิกตรา UFM สะดวกใช้งานง่ายขั้นตอนการทำเนื้อเค้กเริ่มแรกนำเนยสดมาละลายเตรียมไว้จากนั้นผสมแป้งสปันเค้กมิกตรา UFM ไข่ไก่ UFM SP และนมสดให้เข้ากันแล้วตีต่อให้ส่วนผสมตั้งยอดทยอยใส่เนยละลายลงไปตีผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทลงพิมพ์อบที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ 13-15 นาทีแล้วพักเนื้อเค้กไว้ให้คลายร้อนขั้นตอนการทำซอสอัญชันใส่น้ำอัญชันน้ำตาลทรายและแป้งกวนไส้ตาดาวลงในอ่างผสมคนผสมให้พอเข้ากันปิดไฟแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปคนผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งและพักให้คลายร้อนขั้นตอนการทำครีมอัญชันตีวิปปิ้งครีมให้ตั้งยอดแล้วนำมาผสมกับซอสอัญชันที่คลายร้อนแล้วให้เข้ากันขั้นตอนการทำน้ำอัญชันนำน้ำเปล่าขึ้นต้มให้เดือดจากนั้นใส่ดอกอัญชันลงไปปิดไฟบ่มพักไว้20นาทีเมื่อครบเวลานำมากรองขั้นตอนการตกแต่งเค้กเมื่อเค้กคลายร้อนแล้วให้สไลด์เค้กออกเป็น2ส่วนปาดด้วยครีมอัญชันและวางลิ้นจี่ให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วปิดด้วยเนื้อเค้กชั้นที่2จากนั้นปาดครีมให้ทั่วทั้งก้อนและตกแต่งด้วยซอสอัญชันและลิ้นจี่ที่เตรียมไว้เมนูเค้กอัญชันลิ้นจี่พร้อมเสิร์ฟอร่อยเปรี้ยวหวานลงตัวทำง่าย